คุณมีคุณค่าสูงยิ่งในสายพระเนตรของพระองค์จนคุณรู้สึกตื่นเต้นแม้ว่าจะมีใครสักคนด้อยค่าคุณก็ตาม CGN TV สวัสดีครับผมประวิตรศรีวิริศนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะครับวันนี้มาเฝ้าเดียวกันนะครับภายใต้หัวข้อว่าฉันจะหาเธอจนเจอจากพระธรรมลูกาบทที่15ครับข้อ1ถึงข้อ10นะครับลูกาบทที่15ข้อ1ถึง10ในเวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์พวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ก็บ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขาพระเยซูจึงตรัสอุปมาต่อไปนี้ให้พวกเขาฟังว่าใครในพวกท่านที่มีแกะ100ตัวและตัวหนึ่งหลงหายไปจะไม่ทิ้ง99ตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้าแล้วออกไปตามหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือและเมื่อพบแล้วเขาจะยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อมาถึงบ้านเขาก็เชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันและพูดกับพวกเขาว่ามาร่วมยินดีกับข้าเพราะข้าพบแกะของข้าที่หายไปนั้นแล้วเราบอกท่านทั้งหลายว่าในทำนองเดียวกันจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเรื่องคนชอบธรรม99คนที่ไม่ยอมกลับใจหญิงคนใดที่มีเหรียญเงิน10เหรียญและเหรียญ1หายไปจะไม่จุดตะเกียงกวาดบ้านค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกว่าจะพบหรือเมื่อพบแล้วนางก็เชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพร้อมกันแล้วพูดกับพวกเขาว่ามาร่วมยินดีกับฉันเพราะฉันพบเหรียญเงินที่หายไปนั้นแล้วในทำนองเดียวกันเราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่เมื่อพระเยซูครับทรงดำเนินไปนะครับตัดสอนเรื่องการเป็นสาวกให้มหาชนได้ฟังแล้วนะครับมีคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเป็นกลุ่มที่อยากจะเป็นสาวกและเข้ามาใกล้พระองค์เพื่อจะฟังคำสอนแม้ว่าเขาเองยังไม่รับการตอบสนองต่อความรักของพระองค์และแสดงความจงรักภักดีในการจะเป็นสาวกของพระองค์ในทันทีนะแต่พวกเขาก็ต้องการที่จะฟังมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความรักของพระองค์นะซึ่งเป็นความรักที่พระองค์เนี่ยไม่เลือกหน้าผู้ใดเลยแม้แต่พวกเขานะครับและเพื่อเขาเองจะได้เป็นสาวกของพระองค์และพวกเขาก็ตอบสนองครับดังนั้นการให้โอกาสคนบาปชนิดทำให้เกิดคำครหานินทานะครับจากพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ซึ่งบ่นว่าโอ้คนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขานี่แล้วพระองค์ก็เลยเล่าคำออกมาเรื่องแกะหายเหรียญหายบุตรน้อยลงหายให้พวกเขาฟังครับเพื่อเป็นการตอบโต้คำกล่าวโทษต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวโทษพระองค์นะครับเพราะแนวคิดของผู้นำศาสนาเหล่านี้ครับเขาแบ่งคนออกเป็น2ประเภทครับคือคนบาปและคนชอบธรรมพวกเขาดำเนินชีวิตแยกตัวออกจากคนเหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยมีรับใบบางคนนะครับในสมัยพระเยซูเนี่ยปฏิเสธแม้ทั้งจะสอนพระคัมภีร์ให้คนบาปเหล่านั้นเลยแล้วมาดูความหมายเข้าออกมานะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้กันนะครับอย่างแรกครับเรามาดูความยินดีจากการพบแกะที่หายไปนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่แกะจะหายนะครับผู้เลี้ยงแกะก็จะตามหาแต่ที่น่าแปลกคือการละฝูงแกะ99ตัวไว้แล้วก็ไปตามหาแกะตัวเดียวแล้วละให้อยู่ในอันตรายนะคือผู้เลี้ยงแกะเอาอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วแกะที่เหลือทำไงอ่ะมีหมาป่ามากัดหรือเปล่าแม้ว่าฝูงแกะทั้งฝูงอาจจะถูกทึกทักว่าโอ้ยปลอดภัยคงจะปลอดภัยคงจะปลอดภัยในข้อแกะแล้วแต่ประเด็นของเรื่องนี้คืออยู่ที่ความชื่นชมยินดีครับไม่ใช่อยู่ที่การละเลยฝูงแกะเพื่อมาหาตามหาแกะตัวเดียวอาจจะเพิ่งถึงทักเอาแบบนั้นครับมาลองพิจารณาถึงเบื้องหลังของความคิดนี้กันนะครับโดยเริ่มต้นจากธรรมชาติของแกะซะก่อนไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่หลงทางได้ง่ายเท่าแกะอีกแล้วนะครับหรือไม่มีความสามารถเป็นสัตว์ที่มีความสามารถที่จะหาทางกลับฝูงได้ด้วยตัวเองเมื่อมันหลงทางไปมันอาจจะร้องเรียกหาฝูงของมันครับแต่มันจะวิ่งไปตรงข้ามกับทิศทางที่ตัวเองฝูงตัวเองอยู่มันเป็นสัตว์ที่ไร้ซึ่งความสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ตัวเองได้เลย
แต่ผู้เลี้ยงแกะครับจะออกไปหาตัวที่หายไปจนกระทั่งพบมันแกะที่หลงทางไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้หรือตามหาผู้เลี้ยงของมันเองได้ถ้าผู้เลี้ยงไม่ได้ตามหาแกะแกะจะพบกับหายนะอย่างแน่นอนนี่คือธรรมชาตินะความหมายที่ต้องการสื่อเรื่องราวนี้ครับก็คือรับใบหลายคนชื่อว่าพระเจ้าทรงยอมรับคนบาปที่มาหาพระองค์ด้วยชีวิตที่ดีหรือชอบธรรมแต่ด้วยคำประมาณนี้ครับเรื่องแกะหายพระเยซูกำลังตรัสสอนว่าพระองค์แสวงหาผู้ที่หลงหายพระองค์ไม่ได้ยอมรับความบาปคนบาปด้วยความขุ่นเคืองแต่แสวงหาคนบาปมากกว่าที่คนบาปแสวงหาพระองค์อีกงั้นพระคัมภีร์ให้เป็นภาพว่าพระองค์ทรงคนเลี้ยงแกะเมื่อเจอแกะแบกใส่บ่าเลยเหมือนเมื่อพระเยซูทรงพบคนหลงหายพระองค์ก็แบกใส่บ่าเพื่อพาเขากลับมายังบ้านของพระองค์และจุดเน้นของคำประมาณนี้คือความชื่นชมยินดีในการได้ค้นพบคนที่หลงหายไปแล้วแต่บรรดาผู้นำศาสนากับบ่นครับไม่ได้ยินดียินร้ายเลยที่พระเยซูเนี่ยให้พวกเขาเข้ามาใกล้พระองค์ถึงแม้แกะจะไม่สามารถช่วยตัวเองให้กลับฝูงได้หรือกลับใจจากการหลงหายได้ซึ่งพระเยซูประสงค์ให้คำว่าการกลับใจเนี่ยถูกทิ้งท้ายไว้ในคำประมาณมีความหมายที่ว่าแกะเอาไม่กลับใจนะแต่เราต้องกลับใจเมื่อพระองค์ทรงค้นหาเราจนเจอนี่เป็นสิ่งที่นักวิชาการชาวยิวที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งยอมรับว่านี่เป็นคำสอนใหม่ครับที่พระเยซูตรัสสอนเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับพระเจ้าคือพระเจ้าทรงเป็นฝ่ายค้นหามนุษย์ไม่ใช่มนุษย์แสวงหาพระเจ้าตอนนี้พระองค์บอกครับตามที่ข้อวันนี้ที่บอกฉันจะหาเธอจนเจอและพระเจ้าบอกรักเราครับพี่น้องที่สองครับมาดูความยินดีจากการพบเหรียญหายกันบ้างมาดูกันครับถ้าคนเลี้ยงแกะสนใจแกะตัวเดียวที่หายไปจากฝูงร้อยตัวการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะสนใจเหรียญเพียงเหรียญเดียวก็ดูสมเหตุสมผลมาดูเรื่องราวของเหรียญกันก่อนนะครับเหรียญถูกร้อยเป็นสร้อยนะครับคาดไว้รอบศีรษะเป็นเครื่องหมายของผู้หญิงที่ได้แต่งงานแล้วเป็นเหมือนเครื่องประดับที่มีค่ามากสำหรับผู้หญิงคนนี้ครับการที่ทำให้เหรียญหายเนี่ยส่งผลต่อความรู้สึกอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบสิ่งนี้กับพระเจ้านะครับคนหลงหายเป็นของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ตามว่าเขาเป็นของพระเจ้าเหรียญหายก็ยังคงเป็นเหรียญของเจ้าของอยู่ดีเมื่อเธอทำเหรียญหายไปนะครับเธอไม่ได้สูญเสียความเป็นเจ้าของเลยเธอจุดตะเกียงและกวาดบ้านค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยความตั้งใจว่าจะได้พบเหรียญนั้นนั้นความหมายที่ต้องการจะสื่อที่อยากให้เรารับรู้ก็คือท่าทีของผู้หญิงคนนี้ครับเหมือนคริสตจักรนะที่ออกไปตามหาคนหลงหายจุดไฟแห่งความจริงแห่งวจนะของพระเจ้าให้ลุกโชนนะแล้วก็กวาดทำความสะอาดคริสตจักรนะทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดคริสตจักรเรียบร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อรอรับคนที่สนใจเข้ามาจากบ้านสกปรกกับคนมาเห็นหนูวิ่งแมงสาบเดินโอ้ไม่ได้ยินนะพี่น้องเคลียร์คริสตจักรให้เรียบร้อยออกไปค้นหาคนหลงหายให้เจอแล้วเมื่อพบเหรียญหรือพบคนหลงหายแล้วก็มีความสุขนะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อพระเจ้านะครับให้คนบาปกลับใจนะครับเมื่อได้พบกันนะครับซึ่งตรงข้ามกับผู้นำศาสนาครับที่บ่นที่คนบาปเข้ามาใกล้เพื่อฟังพระเยซูเราอาจจะไม่เคยคิดเลยครับโอ้พระเจ้าชื่นชมยินดีแต่คำประมาณนี้กำลังบอกว่าพระเจ้าทรงยินดีเหมือนเจ้าบ่าวเปรมปีในเจ้าสาวอย่างไรพระเจ้าของท่านจะเปรมปีในท่านอย่างนั้นในอิสยาห์บทที่62ข้อ5พระยาเวพระเจ้าของเราทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงเปรมปีพระเจ้าด้วยความยินดีและทรงสงบในความรักของพระองค์พระองค์ทรงเริงร่าพระเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดังในเซฟัญญาบทที่3ข้อ17โอ้นี่เป็นค่อยคำเลยที่บอกนะครับหุยพระเจ้ายินดีนะพี่น้องหลายรู้ไหมพระเจ้ายินดีเหรียญที่หายเป็นที่เข้าใจได้ครับว่ามันไม่มีทางจะกลับใจได้เพราะมันไม่มีชีวิตแต่พระเยซูตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งให้บรรดาผู้นำศาสนาและคนบาปที่มาฟังพระองค์รับรู้ว่าการกลับใจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่หลงหายวันนี้ท่านรู้สึกหลงหายไปนะครับสำหรับวันนี้ท่านอาจจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็ตามถ้าท่านหลงหายไปจากหนทางของพระเจ้าจงกลับใจและนั่นเองเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำให้พระเจ้ายินดี
วันนี้คุณเห็นคุณค่าของคนบาปที่หลงหายไปจากทางพระเจ้าไหมครับและท่าทีของพระเจ้าต่อคนหลงหายของพระเจ้าส่งผลอย่างไรครับกับการที่เราจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐลองทบทวนดูนะครับคุณค่าคนที่หลงหายท่าทีของพระเจ้าต่อคนที่หลงหายท้าทายเราอย่างไรบ้างในการออกไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับสำหรับในวันนี้ครับที่ข้าพงศ์หลายเองได้มีโอกาสได้ไขควนความจริงนี้ขอบคุณพระองค์ครับที่พระองค์ทรงตามหาข้าพงศ์หลายจนเจอและยินดีมากจริงๆที่ข้าพงศ์หลายได้ย้ายจากแผ่นดินแห่งความมืดมาสู่แผ่นดินแห่งความสว่างของพระองค์ย้ายจากศัตรูมาเป็นลูกที่รักของพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ตั้งพระทัยตามหาข้าพงศ์หลายจนเจอขอบคุณพระองค์ข้าพงศ์หลายขอน้อมใจกลับใจกลับมาพึ่งพาและกลับมาติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อตลอดวันคืนชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ให้โอกาสข้าพงศ์จริงๆให้คุณค่ากับข้าพงศ์จริงๆขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจ้าอวยพรนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับ YouTube แล้วก็ Facebook ของ CGNTV ไทยด้วยนะครับก็หวังใจว่าท่านเองจะมีโอกาสได้แบ่งปันสิ่งดีๆนี้ให้กับผู้คนมากมายเริ่มต้นแบ่งปันได้ง่ายครับโดยการคอมเมนต์เข้ามานะครับในใต้ YouTube หรือ Facebook เพื่อให้คนมากมายได้รับรู้ว่าโอ้ท่านได้รับพระพรอะไรบ้างจริงๆมุมมองท่านที่ท่านรับพรอาจยิ่งเป็นพรทวีคูณไปอีกให้กับคนที่ได้อ่านคอมเมนต์ของท่านด้วยหวังใจนะครับจะมีโอกาสได้แบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับขออวยพรนะครับสวัสดีครับ